เอาเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในตี้ที่ทรงคุณภาพของเราเนี่ยครับผมตบมือหน่อยดีใจจังเลยซึ่งคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิป EP 2ของเราเนี่ยครับผมหลังจากที่เรา EP แรกนะที่เราขึ้นเครื่องร่อนไม่สำเร็จนะฮะใครยังไม่เคยดู EP แรกก็ไปดูได้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยมีน้องคนนึงส่งคลิปมาให้พี่ดูใน Facebook นะฮะว่ามันสามารถขึ้นไปยืนบนเครื่องร่อนได้ครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูเพราะงั้นแล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นเครื่องร่อนครับผมซึ่งคลิปนี้นะฮะเราจะใช้สูตรที่เขาห้ามทำนะครับบอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยมีสิทธิ์โดนแบนได้นะครับผมเพราะงั้นแล้วพี่ก็เลยเอาไอ้ดีไก่มานะฮะไอ้ดีไก่โดนแบนไม่เป็นไรไงเออเราจะไปบักขึ้นสูงๆเลยนะฮะแล้วก็เลนดิ้งมาที่เครื่องร่อนครับดูซิว่า EP 2เนี่ยเราจะสามารถขึ้นเครื่องร่อนได้หรือเปล่านะครับผมไอ้ดีพวกผมอ่ะผมไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่าไม่ห่วงไม่พี่ลงไปเนี่ยพวกเราอ่ะต้องปกป้องพี่ไงแต่พี่ขึ้นไปเองพี่จะเป็นผู้เสียสละนะพวกเราต้องปกป้องห้ามให้คนเข้ามายิงพี่ดาวโอเคไหมต้องปกป้องพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเองคนเดียวโอเคไหมงั้นก็ไปเริ่มเกมกันเลยครับผม Go เอาเลยครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปกันนะฮะสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะซื้อ ID เกมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะฮะพี่ขอแนะนำเพจโซนเกมครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจสำหรับซื้อขาย ID นะครับผมนะฮะก็มี ID มากมายนะครับผมพร้อมกับราคาที่ติดไว้เลยนะฮะเหมือนกับ ID นี้เนี่ยผมปิดการขายไปแล้วนะฮะมีมากมายหลาย ID ครับเพจนี้นะฮะไม่เกรียนแน่นอนครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครมองหา ID ถูกๆคุ้มๆนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเพจนี้ได้ครับส่วนลิงก์เพจเนี่ยด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราต้องลงไปหาเครื่องร่อนนะฮะอันดับแรกเลยเครื่องร่อนสำคัญที่สุดนะครับแล้วอันดับที่2เนี่ยเราต้องหามอเตอร์ไซค์นะครับผมแต่ขั้นตอนการบักขึ้นจุดสูงสุดเนี่ยพี่จะขอปิดเป็นความลับนะฮะเราจะขอข้ามจุดนั้นไปเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยน้องๆอําบังทําไมเนี่ยเพราะงั้นแล้วน้องๆอย่าคิดที่จะรู้ความลับนี้นะครับผมนะฮะแต่งตัวแบบนี้เหมือนโปเลยว่ะเราจะมุ่งหน้าไปเขตคาทริติว่าเพราะว่าเราได้รถแล้วตอนนี้คือมันจะขึ้นได้มันขึ้นแบบนี้มันตอนขยับเรายืนไม่ได้เราต้องรอให้มันจอดถ้าเรือหอยังไม่จอดเราขึ้นไม่ได้เราต้องไปขึ้นตอนที่มันจอดอยู่เฉยๆเราถึงไปยืนได้ตรงกลางกล่องอ่ะนั่นแหละถึงตรงสีเหลืองอ่ะมันยืนได้ตรงนั้นอ่ะอย่าเพิ่งดิ่งลงไปแล้วอย่าเพิ่งดิ่งลงตามไปก่อนตามไปก่อนโอ้ no เอ้ยมาแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยกลางเอ้าคือรอดโอเคเราต้องการกับต่ำแบบนี้แหละถ้าเรากลางสูงไปเนี่ยเราจะขึ้นไม่ทันนะครับผมเครื่องรอดไปไหนวะฮะโอเคตามมาเครื่องร่อนไปนู่นโอเคเดี๋ยวตามเครื่องร่อนไปก่อนรอบเนี้ยฉันจะขึ้นเรือหอให้ได้เลยเชื่อฉันสิจะขึ้นให้ได้รอให้มันเข้ามาข้างในดีกว่าไม่ทันหรอกตอนเนี้ยต้องรอให้มันเข้ามาใกล้กว่านี้พี่ดิ่งละรอบนี้พี่มั่นใจว่าพี่จะขึ้นเครื่องเรือหอได้ดิ่งเร็วสิวะเร็วกว่านี้ใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วเว้ยจะขึ้นได้ไหมเฮ้ยอาจจะได้วะโอ้เหี้ยโอ้พลาดอีกแล้ววะอุ้ยมึงก็มาขยับตอนกูจะถึงเนี่ยเนาะโถ่ไอเราอยู่เหนือน่านฟ้ากี่เมตรวะเนี่ยฮึบโอเคดิ่งพระสุดท้ายครับผมรอบนี้ฮะต้องขึ้นเครื่องร่อนให้ได้ครับผมก็แค่มาขึ้นเครื่องร่อนน่ะอย่าแบนผมนะGM รอบเนี้ยขอแค่เรือหอมันไม่ขยับนะทุกคนอ้าวเชี่ยกูเพิ่งบอกว่าอย่าขยับมันก็อยู่เฉยๆไม่เป็นหรือไงวะเนี่ยอยู่เฉยๆแต่เข้าใจป่ะโอ้รอบนี้ไปไกลมากเลยว่ะมาดิเราอยู่สูงกว่านายเพื่อนมาดิก็มาดิ ก็มาดิครับทันมั้ยวะเนี่ยขอให้ขึ้นได้ทีเถอะอยากไปสัมผัสบรรยากาศบนเรือหอผมอยากสัมผัสบรรยากาศบนเรือหอกูสาดิ่งขนาดนี้แล้วรอบนี้น่าจะดิ่งไม่ทันอ่ะมันจอดก่อนแน่เลยมันจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราลงไม่ทันมันวะนี่ขนาดกดดิ่งแล้วเนี่ยกดดิ่งแบบสุดๆแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวรอรอบต่อไปก็ได้รอบนี้น่าจะดิ่งไม่ทันหรือว่าทันวะไม่แน่นะเว้ยอาจจะทันก็ได้จอดยังไม่จอดดิ่งเรื่อยดิ่งต่อไปจอดแล้วอาจจะทันก็ได้นะครับน่าจะไม่ทันแล้ววะน่าจะไม่ทันแล้วแหละโอ้โหนี่กูจะต้องพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ no ภาษาขึ้นได้ทำได้แบบเดียวมากพี่โอ้เรือหอมันกวนหน่อยพี่มันน่าโดนเนี่ยเรือหอเราคาดการผิดไปขึ้นไม่ได้ขอสาบแช่งมึงให้มึงระเบิดให้มึงแตกคานั่นแหละแตกไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเหนื่อย
ขี้เกียจแล้วเว้ยโอ้ EP 2ก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีอ่ะพอแล้วมั้งสำหรับ EP ขึ้นเรือหอเนี่ยไอ้คนที่มันขึ้นได้มึงเก่งแล้วกันเก่งไงมึงเก่งอ่ะกูไม่ขึ้นละไอ้คนที่ขึ้นได้คือมึงเก่งอ่ะเก่งมากนะโอ้จะขึ้นทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องลาจากนะครับผมแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าจะให้พี่ถ่ายต่อคือคลิปมันอาจจะแป๊บเดียวนะแต่ว่าพี่บอกเลยว่าพี่อัดมาหลายรอบแล้วเนี่ยครับผมคือหลายเกมแล้วนะฮะมันขึ้นยากจริงๆครับเรือหอไอคนที่ขึ้นได้เนี่ยพี่ยอมแพ้จริงๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ขึ้นได้นะครับสามารถส่งนะฮะวิดีโอนะฮะคลิปของตัวเองส่งมาได้นะฮะทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวพี่จะไปไล่ดูเนี่ยว่ามันขึ้นง่ายแค่ไหนเนี่ยครับผมใครทำได้สามารถส่งคลิปมาได้ครับเจ๊ฝากช่องไหมชื่อช่องอะไรชื่อช่องมาโคทีเฮดครับ M A C O แล้วก็เป็นวัคทีเฮดครับพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะต้องจัดแล้วมั้งเนี่ยชุดใหม่เนี่ยพี่ดูทรงผมมันโอ้นกหัวขวาน นกหัวขวานเออทรงผมนกหัวขวานไงเขาคงจะบอกว่ากูไม่ได้สร้างมากูไม่ได้ทำมาให้พวกมึงขึ้นไปขี่ เออกูทำไม้มันมาเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยหล่อหลายหล่อหลายผมมากูไก่อะกูไก่นะกูไก่นะผมมาดิเอ้าไอ้วัวทำไมผมไก่นะพี่ผมไก่นะครับไก่ก็เข้าหัวครับผมไก่ก็เข้าหัวครับเอ้าโดนอะไรอ่ะเฮ้ยตรงไหนยิงอ่ะพี่ไอ้วัวมันตั้งติดยากชิบหายเลยพยายามลากหัวอยู่ลากไม่ได้ถ้ามีเอ็กซ์แปดนะมึงนะโอ้ทำไมปืนพี่ดีเลยไม่น่าเก็บกอซ่ามาเลยปืนยังดีดพี่ก็มายิงประชิดดีกว่ามั้งเนี่ยชาร์จยากโอ้บอดี้เย้ควายเอ้ยผมเอาตัวไก่มาเล่นแต่ผมก็ชนะครับโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับเอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปเสร็จนะครับผมสำหรับใครอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะฮะหรือว่าชอบในการเสี่ยงดวงนะครับผมมีกิจกรรมจากเว็บดีๆมานำเสนอครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะในรักกี้รอยัลนะครับได้มีสกินปืนใหม่มาพอดีเลยครับผมว้าวบอกเลยว่าต้องจัดแล้วฮะบวกดาเมจบวกระยะลดแมกกาซีนนะครับผมต้องจัดแล้วฮะอย่าเพิ่งเชิญมาลูกเพ่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีเพชรก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมีเพชรอยู่17เพชรครับโอเคมีเพชรน้อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรนะฮะในเว็บนี้กันเลยครับเอาเลยครับผมสำหรับเว็บที่พี่จะแนะนำนะครับผมนั่นคือเว็บ Respect ครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับเติมบัตรกรีน่านะครับผมเติมเกมนะแล้วก็สุ่มของรางวัลครับที่ว่าหลายๆคนที่เคยดูพี่น่าจะเคยเห็นเว็บนี้ผ่านหน้าผ่านตากันบ้างนะครับสำหรับใครอยากได้เพชรดูให้จบนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะกดเข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมปึ๊บโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเรามาที่เติมเงินครับผมกดเติมเงินฮะมาที่เติม wallet ครับผมกดเติมเลยขั้นตอนการเติมนะฮะเราต้องโอนเงินนะครับผมไปยังเบอร์ wallet เบอร์นี้ครับ0840609364นะครับผมพี่จะโอนไป150 wallet นะครับผมในเมื่อเราโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเอาเลขอ้างอิงครับตรงนี้นะที่พี่ขึ้นให้เห็นเนี่ยนะฮะมากรอกใส่ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับในเมื่อทำรายการสำเร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่หน้าหลักครับกดหน้าหลักเลยนะฮะแล้วมาที่สุ่มของรางวัลครับเราจะสุ่มเป็นทางด้านของลักกี้สปีดนะครับผมกดมาเลยลักกี้สปีดเนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะให้เราล็อกอินผ่าน Use ID ของเกมของเรานะครับก็คือ Use ID ของ ID ตัวละครในฟรีไฟของเรานะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้กรอก Use ID ก่อนนะครับผมแต่ว่าพี่กรอกไปแล้วไงมันเลยไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกเนี่ยกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เรากรอก Use ID ของเกมนะครับผมเพราะงั้นแล้วถ้าใครกดเข้ามายังไม่ได้ขึ้นหน้าเหมือนพี่เนี่ยไม่ต้องงงนะครับผมให้เรากรอก Use ID ก่อนนะฮะเมื่อเราได้ของรางวัลแล้วเนี่ยรางวัลในนี้เนี่ยมันจะไปเข้าในเกมเราทันทีเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในเกมพี่เนี่ยยังมีเพชรอยู่แค่17เพชรนะฮะเราจะมาสุ่มดูนะครับว่าเราจะได้เพชรกี่เพชรครับตอนนี้เนี่ยเครดิตพี่มีอยู่190เครดิตนะครับผมเราสุ่มครั้งละ10เครดิตนะฮะมาสุ่มกันเลยครั้งแรกครับผมเริ่มสุ่มครับปึ๊บ
เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปเสร็จนะครับผมสำหรับใครอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะฮะหรือว่าชอบในการเสี่ยงดวงนะครับผมมีกิจกรรมจากเว็บดีๆมานำเสนอครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะในรักกี้รอยัลนะครับได้มีสกินปืนใหม่มาพอดีเลยครับผมว้าวบอกเลยว่าต้องจัดแล้วฮะบวกดาเมจบวกระยะลดแมกกาซีนนะครับผมต้องจัดแล้วฮะอย่าเพิ่งเชิญมาลูกพี่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีเพชรก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมีเพชรอยู่17เพชรครับโอเคมีเพชรน้อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรนะฮะในเว็บนี้กันเลยครับเอาเลยครับผมสำหรับเว็บที่พี่จะแนะนำนะครับผมนั่นคือเว็บ Respect ครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับเติมบัตรกรีน่านะครับผมเติมเกมนะแล้วก็สุ่มของรางวัลครับที่ว่าหลายๆคนที่เคยดูพี่น่าจะเคยเห็นเว็บนี้ผ่านหน้าผ่านตากันบ้างนะครับสำหรับใครอยากได้เพชรดูให้จบนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะกดเข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมปึ๊บโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเรามาที่เติมเงินครับผมกดเติมเงินฮะมาที่เติม Wallet ครับผมกดเติมเลยขั้นตอนการเติมนะฮะเราต้องโอนเงินนะครับผมไปยังเบอร์ Wallet เบอร์นี้ครับ0840609364นะครับผมพี่จะโอนไป150 Wallet นะครับผมในเมื่อเราโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเอาเลขอ้างอิงครับตรงนี้นะที่พี่ขึ้นให้เห็นเนี่ยนะฮะมากรอกใส่ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับในเมื่อทำรายการสำเร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่หน้าหลักครับกดหน้าหลักเลยนะฮะแล้วมาที่สุ่มของรางวัลครับเราจะสุ่มเป็นทางด้านของ Lucky Speed นะครับผมกดมาเลยLucky Speed เนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะให้เราล็อกอินผ่าน Use ID ของเกมของเรานะครับก็คือ Use ID ของ ID ตัวละครในฟรีไฟของเรานะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้กรอก Use ID ก่อนนะครับผมแต่ว่าพี่กรอกไปแล้วไงมันเลยไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกเนี่ยกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เรากรอก Use ID ของเกมนะครับผมเพราะงั้นแล้วถ้าใครกดเข้ามายังไม่ได้ขึ้นหน้าเหมือนพี่เนี่ยไม่ต้องงงนะครับผมให้เรากรอก Use ID ก่อนนะฮะเมื่อเราได้ของรางวัลแล้วเนี่ยรางวัลในนี้เนี่ยมันจะไปเข้าในเกมเราทันทีเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในเกมพี่เนี่ยยังมีเพชรอยู่แค่17เพชรนะฮะเราจะมาสุ่มดูนะครับว่าเราจะได้เพชรกี่เพชรครับตอนนี้เนี่ยเครดิตพี่มีอยู่190เครดิตนะครับผมเราสุ่มครั้งละ10เครดิตนะฮะมาสุ่มกันเลยครั้งแรกครับผมเริ่มสุ่มครับปึ๊บ